บอกพ่อให้เก็บให้คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้เขาล้างเส้นไอ้ล้างไอ้ที่มัดหมี่อ่ะน้ำนะถ้าสะอาดเป็นแบบน้ำอย่างนี้นะแล้วคุณผู้ชมมาดูว่าจะปิดท้ายด้วยแชมพูเสร็จแล้วต้องปิดท้ายด้วยครีมนวดค่ะมันต้องปิดท้ายด้วยครีมนวดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์เพราะอะไรคะอาจารย์ต้องใช้ครีมนวดครีมนวดเนี่ยทำให้เส้นไหมนิ่มนะครับแล้วก็เวลาเราขึงหรือว่ากวักหรือว่าไปทอเนี่ยมันจะทอง่ายครับอ๋ออุ้ยมันมีอาชีวะหมดเลยเนาะมีเทคนิคตลอดนะครับเห็นไหมเขาบอกว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะตอนสองซ้ำแล้วปรับผ้านุ่มไม่ได้แช่นะคะคุณผู้ชมใช่ครับแช่ครับประมาณ 5-10 นาทีอ๋อนี่แช่ได้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ใช้ผ้าไหมที่ซักทั่วไปเนี่ยแนะนำให้ปรับผ้านุ่มแค่ผ่านน้ำแล้วไปตากหมาดนะคะแต่อันนี้กระบวนการยังไม่ได้ไปมัดยังไม่ไปทอก็คืออาจารย์ให้ล้างด้วยแชมพูแล้วปบตบด้วยปิดท้ายด้วยครีมนวดผมประมาณ5นาทีเพื่อให้เส้นไหมเป็นไรคะเรียงตัวเรียงตัวกวักง่ายลื่นต่อการลื่นต่อการกวักโอ้มีอาชีวะเยอะแยะคุณผู้ชมกว่าจะเป็นผ้าไหม1ผืนนะคะนะสุดยอดเลยกดไลค์กดติดตามช่องคุณผู้ชมจะได้ดูทั้งวิธีการการทอผ้าไหมวิธีการทุกอย่างและก็ซื้อผ้าไหมที่ช่องนี้ถ้าคุณผู้ชมมาไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์น้องเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขากำลังมัดหมี่เกือบเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วก็เอามาทำอะไรแช่น้ำอะไรมาแช่เพื่อขยี้เส้นไหมให้พองอ่ะโอเคเพื่อจะแช่ไว้อีกคืนหนึ่งแช่น้ำเปล่าหรือน้ำอะไรใช่ให้เส้นไหมเนี่ยอมให้พองพองเส้นพองเพราะอะไรแล้วพรุ่งนี้เราจะมาย้อมให้สีเข้าไปในเส้นไหมอะไรคะมันจะทำให้เข้าไหมเข้าง่ายใช่ไหมค่ะหนึ่งคืนเลยบ่ค่ะให้มันพองแล้วจากตัวเนี้ยเนี้ยมันจะมีช่องข้างในนะคะ